ดีอีก5นาทีอ๋ออีก5นาทีก็ปิดต้องรีบจัดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ร้านตู้กับข้าวนะฮะเป็นร้านดังของภูเก็ตว่าไงเมย์ผิดแผนผิดแผนนะเราดำน้ำเสร็จแล้วเราก็อยากจะกินโกเบนโกเบนคือข้าวต้มแห้งนะคะโกเบนปิดเราสาเช็คแล้วว่าโกเบนเปิด1ทุ่มถึงตี3แล้วปิดวันพระวันนี้ไม่ใช่วันพระแต่ว่าร้านนั่งปิดแอบปิดก็เลยขอใจวนไปเรื่อยแล้วก็ตู้กับข้าว5นาทีกดใน GPS ก็เลยจริงๆตู้กับข้าวจะมาพรุ่งนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาแล้วกินร้านอื่นนะคะอ่ะยังร้านที่เปิดอยู่นะคะเอาไปดูกันเป็นร้านดังของที่นี่ใครต้องทานนะคะเชิญค่ะมีที่นั่งถ่ายรูปด้วยร้านเก๋มากเลยเก๋ๆอ่ะมีสั่งงานเลยไหมครับพอดีอีก5นาทีอ๋ออีก5นาทีก็ปิดต้องรีบจัดแล้วใช่ไหมแนะนำจะมีหมูแกงปูมีขาวเป็นแหล่งผัดไทยพูดดังๆหน่อยได้ไหมแกงปูมีขาวหอมเยอะเลยผัดกะปิซุปแล้วผัดใส่ตัวบันทึกผัดปิดครัวใช่5 นาทีปิดครัวเทียบมาดิอันนี้คือหมูห่วงเนื้อห้องหมูห้องน้องอาพี่บอลลองค่ะไหนลองไหมอ่ะไม่เธอลองฉันถือโทรศัพท์อยู่อะไรนี่ลองเลยอ่ะเออทำมาไหนนุ่มไหมดูแล้วไม่นุ่มอืมไม่นุ่มตัดไปเลยกำลังพยายามใช้ความสามารถในการตักด้วยนะจำของไม่ได้เอาเลยค่ะใส่ข้าวเนาะนี่มันช้อนกลางค่ะไม่จะเทใส่ก่อนไงไหนลองไปยังหมูห้องเป็นยังไงเฮ้ยหมูสงอ่ะจริงก็เคยคุยกับแต่ไม่เห็นหน้าค่ะเคยยังครับตอนเด็กไม่เห็นเออตอนเด็กๆเอาไปเลยกินเป็นผัดนาฬิกาอร่อยมีเติมข้าวมีเติมข้าวอร่อยมันข้นนะรสชาติเป็นยังไงอะคะรสชาติมันเหมือนหมูกรอบๆนะต้มเค็มที่แม่ทำด้วยอร่อยนุ่มหรือแข็งอะไรบอกปานกลางไม่นุ่มแล้วก็ไม่แข็งเกินไปอะไรลองอย่างนี้ชอบเดี๋ยวลองให้มิ้งลองขนมปังหน้ากุ้งปังหน้ากุ้งอันนี้แกงปูใบชะพูแกงปูใบชะพูแกงปูใบชะพูเมนูโปรดเราเองอันนี้คือเอามากินด้วยกันใช่ไหมใช่อันนี้แกงส้มปลากระพงแกงส้มปลากระพงโอเคส้มโอเดี๋ยวมิ้งของเราจะลองยำส้มโอนะกับร้านประจำเราอันไหนอร่อยกันแซ่บกว่าเผ็ดกว่าใช่ไหมแซ่บเลยอ่ะอร่อยเยอะถ้ามิ้งบอกว่าอร่อยเชื่อใจได้ของเจียวมันเยอะดีอ่ะดูเขาให้ของเจียวท่วมเลยเจียวท่วมเลยดูดิท่วมมากเดี๋ยวแม่จะกินอะไรคุณแม่สั่งอันนี้มา
กินเล่นขนมปังหน้ากุ้งขนมปังหน้ากุ้งกินกับน้ำจิ้มอากาศอากาศอะไรนะอากาศอาจารย์อาจารย์อากาศอะไรเล่าเหรอเสียงกันเลยเองกับมิ้งเสียงกับมิ้งเป็นไงวะกรอบนุ่มกรอบนอกนุ่มในร้อนๆกินร้อนๆก็อร่อยอยู่แล้วแหละมิ้งกินอะไรมาน้ำปังเหมือนกันใช่ไหมวัตถุดิบใช้ได้เลยอ่ะวัตถุดิบดีว่าแล้วก็เบิ้ลเลยเบิ้ลเลยอย่าเบิ้ลซ้ำปลาใหญ่มากโอ้ปลาส้มปลาตะพงจับไปเลยมั้ยชิ้นใหญ่ๆชิมน้ำก่อนต้องลองชิมน้ำก่อนนะเค็มข้นมากเค็มจนแซ่บมากอร่อยอร่อยเลยนะไม่เชื่อ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 ข้นมากอ่ะคุณเมย์ไม่เชื่อคุณเมย์อยากลองกับรักนะเผ็ดมากเผ็ดนะพอหลับตาข้างนี้เลยคนจริงดีจ้าใช่ไหมเมื่อกี้ข้าวอ่ะคนจริงคนจริงคนเนื้ออร่อยมากยกนิ้วยกนิ้วคนสั่งคนสั่งโอเคต่อไปอะไรปูปูนะอันนี้เป็นเมนูโปรดของคุณอันนี้กินกับเส้นหมี่กับแกงปูตรงนี้นี่ดูนะคะปูไปเฉดปูปูก็ก้อนใหญ่ดีนะจ๊ะเป็นเมนูอะไรนะพี่หน่อยนะเมนูฮิตเมนูแนะนำอาหารใต้ก็ต้องกินเมนูนี้นะใช่เป็นแบบแกงใต้เลยนี่ก็จะเป็นร้านแบบร้านบ้านของท้องถิ่นนะร้านดังแล้วจริงเป็นร้านดังร้านดังเลยโซ่เลยโอ้ยดูเส้นหมี่ดูเป็นชิ้นเลยพิมพ์ลิ้มพิมพ์เลยพิมพ์เลยอร่อยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่เข้มข้นมากแต่ว่าเผ็ดมากร้านนี้อาหารรสจัดมากนะคนกินเผ็ดไม่ได้นี่คือแบบไม่ได้เลยอ่ะจบเลยเพราะว่าเผ็ดมากแต่ก็อร่อยมากเหมือนกันเผ็ดมากคืออร่อยอ่ะซีดมากซีดมากมาไหมมาไหมคะพี่ซอสมานะแล้วเข้าอยู่ตรงไหนคะอยู่ไงกด GPS มาถนนอยู่ในเมืองไงอยู่ในตัวเมืองเลยถนนที่มันเป็นเขาเรียกว่าตีอาร์ตถลางถลางที่เป็นถลางไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าร้านตู้ข้าวกด GPS มาแล้วค่ะเราเปิดเพราะเราว่ากด GPS มาเหมือนกันเก่าเมืองเก่าตามมันมาโอเคแล้ววันนี้เรากินก่อนกินก่อนนะ